ในขณะที่ข้อร้องเรียนนะครับในพื้นที่คลองสามวาคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะสสพรรคเพื่อไทยในเขตคลองสามวาก็ลงพื้นที่นะครับไปร้องว่านี่มันคลองสามวาหรือมาเก๊ากันแน่นะครับเพราะว่ามันมีตู้ม้าหน้าโรงเรียนเน็บพืดเต็มไปหมดนะครับนี่มันมาเก๊าหรือคลองสามวาไปดูภาพและคลิปนี้นะที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับลงพื้นที่ไปแล้วก็โวยนายกรัฐมนตรีว่าปล่อยให้เหตุการณ์มาเก๊าหน้าโรงเรียนเกิดขึ้นที่คลองสามวาได้อย่างไรไปดูภาพเหตุการณ์ครับผมได้รับเรื่องราวร้องเรียนเรื่องของบ่อนการพนันนะครับแล้วก็เรื่องของตู้ม้าวางกันเต็มเขตคลองสามวาหลายจุดเลยทีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับในพื้นที่เขตคลองสามวาท็อปปี้ของสน.นิมิตใหม่เดี๋ยวไปดูด้านในหน่อยครับนี่คือวันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับ2563หลังนี้ต่อยเลยเพื่อนนะครับตาพี่ตาใครก็ฝากมาวางเลยพี่เนี่ยพี่หนูมันไม่ผู้ใหญ่ของใครเขาเกลียดเขาโดนล้อเลยสี่ตู้มีคนตะโกนดอดทีเท่าไหร่เนี่ยต่อยหลบตัวใครความว่าไงหนังสือส่วนที่เขาที่สูงเยอะแล้วไปรับตังค์ยังไงอะพี่หนุ่มรับตังค์กดตังค์เลยมันต้องแทงก่อนนะครับสี่ตู้เลยมันต้องแทงแล้วมันได้เงินยังไงอะกินไข่มันจะออกแล้วมันเงินมันได้ยังไงอะพี่เวลาได้ตังค์หยอดเข้าไปอะแล้วตังค์มันออกไหนอะต้องแทงให้ลงเนาะลงตามตัวเลยนะไอ้เนี่ยก็คล้ายๆกันเกมกล้องไปใช่ไหมเนาะงานเข้าแล้วครับสำหรับมาเก๊าคลองสามวาอยู่ไหนไม่อยู่ครับไปอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะแล้วผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้แหละฮะตำรวจเจ้าที่ปกครองหน่วยงานในพื้นที่ต้องมีคำตอบฮะเพราะว่าเมื่อสสขยับไปถ่ายคลิปลงพื้นที่ไปเห็นจะไปจับมากับมือแต่เสียงควรให้ข้อมูลดูอ่อยๆนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่ถามว่าตกลงได้เงินยังไงเล่นยังไงก็ไม่ค่อยตอบแต่ว่าโทรนะฮะโทรเหมือนจะหารือกับเจ้าของตู้ที่แท้จริงบางทีไล่ไปได้มาคนที่มีเอี่ยวในการรับรายได้จากการวางตู้พวกนี้บางทีก็ไม่ใช่คนไกลอะไรจากฝ่ายที่ใกล้ชิดกับผู้ถืออำนาจจะเป็นระดับใดนั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องเปิดโอกาสนะครับให้มีการสอบสวนแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปจนถึงผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบที่เรียกว่าหมาเก๊าคลองสามวานะครับ